จังหวัดยะลานะครับได้จัดกิจกรรมมินิจับคู่กู้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารในช่วงโควิด-19 ครับวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสินค้าร่วมกับนางพุษดีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลาในกิจกรรมมินิจับคู่กู้เงินเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำเข้าส่งออกกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขการผ่อนปลนอื่นๆให้เกิดสภาพคล่องณห้องวะไล9โรงแรมยะลารามาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำหรับการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมกับสถาบันการเงินทั้ง6แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้คำแนะนำแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19